รุ่นกว่า20คนนี้ก็เถื่อนก็โหดเหลือเกินนะครับเอาละไปมีปัญหาจะเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกก็ตามแต่กับคุณครูคนหนึ่งสุดท้ายขี่รถมอเตอร์ไซค์มา10คันบุกไปเคลียร์ถึงบ้านของคุณครูนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เปิดฉากรุมยำอย่างหนักถึงขนาดที่พ่อกำนันน่ะเข้ามาห้ามก็โดนยำไปด้วยครับที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเขาคือคาบ้านครูเลยนะครับมาในช่วงค่ำๆขี่มอเตอร์ไซค์กันมา10คันรวมๆก็น่าจะกว่า20คนนะครับหลังจากนั้นนักข่าวของเราเดินทางไปพบกับคุณครูท่านนี้มีชื่อว่ารอมฎอนพาลีครามอายุ27ปีเป็นครูอัตราจ้างของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมกับนายสมัชชาพาลีครามอายุ32ปีคนนี้เป็นพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งเป็น2พี่น้องกันนะครับพานักข่าวไปชี้จุดเกิดเหตุที่โดนวัยรุ่นกว่า20คนรุมทำร้ายร่างกายคาบ้านพักของตนเองในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลวัดตูมอำเภอพระนครศรีอยุธยาเขาโชว์บาดแผลแตกที่บริเวณคิ้วขวาเย็บไปจำนวน4เข็มแล้วก็บาดแผลฟกช้ำตามร่างกายทั้งพี่ทั้งน้องโดนรุมยำทั้งคู่ทีนี้โอ้โหคือเถื่อนมากกล้ามากบุกมากระทืบคาบ้านแบบนี้แล้วสาเหตุมันเกิดมาจากอะไรเราไปถามคุณรอมฎอนก็เล่าให้ฟังนะครับว่าก่อนเกิดเหตุช่วงเย็นของวันที่13สิงหาคมเขาขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในชุมชนแล้วดันไปถูกวัยรุ่นดักจะทำร้ายโดยมากล่าวหาว่าคุณครูไปขี่รถปาดหน้าแล้วก็เกิดการโต้เถียงกันมีการข่มขู่ว่าจะทำร้ายร่างกายจากนั้นก็แยกย้ายกันไปนึกว่าเคลียร์กันแล้วนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดขี่รถปาดหน้ากันแต่ทว่าตอน5ทุ่มกลุ่มวัยรุ่นที่มีปัญหากันในช่วงเย็นได้ขี่รถจักรยานยนต์มากว่า10คันรวมกว่า20คนบุกมาถึงที่หน้าบ้านตนกับพี่ชายก็เลยออกไปคุยเพื่อต้องการเคลียร์ไม่ได้ต้องการที่จะประทะนะครับแต่กลุ่มวัยรุ่นชุดดังกล่าวบังคับให้ตนเนี่ยขอโทษแต่ครูก็ไม่ยอมขอโทษเพราะผมไม่ได้ทำอะไรผิดจนพี่ชายของตนได้ไปเจรจาแล้วก็ขอจับมือกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มวัยรุ่นมันจับมือจริงนะครับแต่มันจับแล้วก็ดึงพี่ชายของตนไปรุมยำจนสะบักสะบอมจากนั้นวัยรุ่นอีกกลุ่มก็ได้ทำร้ายร่างกายตนเองทั้งเตะทั้งต่อยกระทืบแล้วก็เอาแผงเหล็กเนี่ยตีคนในบ้านทั้งพี่สาวแล้วก็พ่อของตนออกมาห้ามปรามแต่สุดท้ายก็ถูกรุมทำร้ายร่างกายหมดเลยครับเขาก็มารอหน้าบ้านมาสิบกว่าคันแล้วมาประมาณจอดเลี้ยงหน้าบ้านประมาณห้าทุ่มกว่าแล้วก็เหมือนว่าจะขอตัวไปมาปุ๊บมาต่อยหน้าพี่ชายผมไปทีนึงหลังจากนั้นปุ๊บยังไม่ทันจับมือเขาก็ลุมประชาทันเลยเนี่ยลุมแล้วก็โดนไล่ต่อยไล่กระทืบไปยันตรงนู้นนะครับเอาแล้วก็ใช้เหล็กทุ่มใส่หัวแล้วก็ใส่แขนเขาด้วยครับเอาแขนรับไว้แล้วก็ก่อนไปเขาก็บอกว่าไปแจ้งเลยไปแจ้งตำรวจเลยแจ้งความเลยมาเลยท้าทายบอกว่าไม่กลัวรับนู่นนี่นั่นท้าทายพอลุมเสร็จเขาก็บอกพอเปล่าจะลุมต่อยอาวุธมีดกับปืนพยายามที่จะขึ้นไปบนบ้านนะครับขณะที่นายชะลออายุ61ปีเป็นสารวัตรกำนันนะครับแล้วก็เป็นพ่อผู้บาดเจ็บทั้ง2คนบอกว่านี่ขนาดตนนี่ออกไปห้ามแล้วแต่ก็โดนทำร้ายทั้งที่ตนเคยเป็นกำนันให้ความช่วยเหลือวัยรุ่นพวกนี้มาก่อนโดยลูกทั้ง2คนได้ไปแจ้งความดำเนินคดีเป็นที่เรียบร้อยพ่อกำนันยังเอาไม่อยู่นะฮะคุณผู้ชมครับ